มันพูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ไม่รู้เรื่องอะไรร่ำร่ำนะร่รรรล้วคับท่านท่านพีรพันธ์ก็บอกมาพูดว่าก่อนหน้านี้มีเกมคนที่คุมเกมเนี่ยเปลี่ยนแบบยิงข้างตัวเองใครคับคุณพีรพันธ์อะครับไปถามพีรพันธ์อยู่แต่นัถามเลยผมพีรพันธ์ไม่รู้ว่าถามอะไรรับคนก็เลยตีความว่าหมายถึงที่ลูกพอมาครับเฮ้ยจังหวัดค้ มันพูดอย่างนี้ได้ไงวะถารูา้เรื่องครับแต่ลุงพ่อไม่ขอบคุณทัขอบคุณทานนะครับตอนนดขอบคุณครับ,บถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อผมว่าพลังประชารัฐถึงเวลานับถอยหลังครับพักเล็กจะไปยังไงก็พักเล็กกับมันแต่ละคนแต่ละพักก็จะต้องมีทางออกไปสามสี่ทางนะครับ ทางที่หนึ่งเนี่ยบางคนก็อาจจะยุบพักตัวเองแล้วไปอยู่พักใหญ่บางคนก็อาจจะสู้ต่อไปแต่ตัวเองไปลงเขตยังเป็นพักเดิมบางคนก็อาจจะควบรวมกันบางพักคิดว่าพอไหวสามแสนเจ็ดถึงสี่แสนคะแนนน่าจะทำได้ก็อาจจะสู้ต่อสู้ต่อไปนะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการร่วมมือของสองพักใหญ่ แฟนขับของพลังประชารัฐผมเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนไปเลือกพักขนาดกลางกับขนาดเล็กแทนพักพลังประชารัฐผมก็สงสารท่านพลเอกประวิทย์ท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังไม่ได้มีการจับมือกับพักเพื่อไทยอะไรก็ได้แต่ท่านต้องรับหอกนะฮะทั้งจากพระชาชนทั้งจากสื่อต่างก็ต้องพุ่งไปที่ท่านนะครับแม้ว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วสสกลุ่มพักเล็ก ก็ไม่น่าที่แถลงถอนตัวออกจากพระร่วมรัฐบาลหรือไม่อยู่กับท่านพลเอกวิทย์นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าที่นั่งคุยกันก็ไม่มีใครพูดสักคนเดียวนะครับว่ามีการหักหลังอย่างนี้นเราไม่ได้เราออกจากพระร่วมรัฐบาลจะดีกว่านะครับถ้าสาภาล่มในวันนี้แล้วองค์ุริมานที่ผมคิดว่ากลับใจเข้ามาสาภาแล้วปรากฏว่าเป็นองค์ุริมานที่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าครับ นะครับวันนี้ต้องไปตรวจสอบนะครับต่อเท่าที่ผมนั่งมองด้วยตาเนี่ยสสพลังประชารัฐที่นั่งอยู่ในที่ประชุมมีประมาณเจคนนะครับน่าจะเป็นสสกรุงเทพเป็นส่วนมากสงครามยังไม่จบครับย่าเพิ่งนับศพทหารเรายังเหลืออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก็คือยื่นสาลร,รัฐธรรมนูญนะครับน้ำท่วมที่กลับมา เป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปัญหามาเกือบสัปดาห์แล้วขณะที่จัดรายการอยู่นี้ฝนก็ค่อนข้างหนักกรุงเทพต้องลุ้นว่าต้องลุ้นนะครับว่าน้ําจะท่วมมากขนาดไหนขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับประเทศลาวนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพื้นที่หลวงพระบางนะครับ <c oughs> เกิดปัญหาน้ําท่วมหนักติดต่อกันหลายวันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาน้ําท่วมที่น่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่า จะรุนแรงขึ้นไปอีกหรือไม่ตัวอย่างที่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่น้ําท่วมนะครับในพื้นที่หลวงพระบางซึ่งก็ทําให้มีการพัดเรือนแพของชาวบ้านไปตามเส้นทางน้ำนะครับวันนี้ก็มีปัญหาน้ําท่วมเกิดขึ้นในหลายจุดของหลวงพระบางอีกวยเช่นเดียวกันดังนั้นก็ให้กาลังใจท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องชาวลาที่เป็น แฟนรายการโอวิวนะครับสำหรับปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับของไทยเองนั้นปัญหาน้ําก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเมื่อวานนี้ก็มีปัญหาน้ําท่วมที่เชียงรายที่แม่สายที่ตากจุดต่างๆแล้วก็เป็นเหมือนอีรอบเดิมคือรัฐบาลหายไปเฉยๆเวลาที่เกิดน้ําท่วมหนักแบบนี้นะครับไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แข่งกันเก็บแต้มนะครับตอนนั้นปัญหาน้ําท่วมเกิดเมื่อไหร่ประยุทธ์ประวิทย์นะครับลงพื้นที่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีความขยันในการลงพื้นที่ เหมือนช่วงที่แย่งคะแนนเสียงกันขนาดเดียวกันวันนี้นะครับการเมืองในสภาเต็มไปด้วยความสับสนอลมานวุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องของการเมืองน้ำเน่านะครับที่พลเอกประยุทธ์ความกลัวพ่ายแพ้ใน,ในการเลือกตั้งตามที่หลายคนวิเคราะห์นั้นทําให้การกําหนดอนาคตของรัฐบาลผ่านกติกาการเลือกตั้งสุดหาร500หัร100มั่ซส่้ไปหมดในสุดอวสานของสุดหาร500มาจนได้นะครับหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วสภาล่ม พักเพื่อไทยไม่เข้าประชุมสภาพลังประชารัฐไม่เข้าประชุมสภาวุฒิสมาชิกสายพลเอกประวิทย์ไม่เข้าประชุมสภานะครับแต่พักเล็กอาคาดบอกว่า ต่อให้ขราวที่แล้วสภาล่มในที่สุดทุกคนในประเทศนี้ก็จะต้องใช้สูตรหาร500ซึ่งจะเป็นการเปิดฉากให้พรรคเล็กกลับเข้ามาในประเทศต่อใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าบี้จนคุณชวนยอมให้มีการประชุมสภาจะได้ตัดปัญหาเรื่องพรรคเล็กบอกว่าโลกไม่ให้ความยุติธรรมกับพรรคเล็กนะครับถึงจะมีการประชุมในที่สุดวันนีออ้ล่มตามค่านะครับคุณหมอชนน่านพรรคเพื่อไทยประกาศแล้วว่าไม่เข้าร่วมประชุมอย่างแน่นอนส่วนพลังประชารัฐค่อนข้างประหลาดนะครับไม่ร่วมประชุมทั้งสองครั้งแต่ไม่ค่อยมีใครในพลัง ประชารัฐประกาศชัดๆว่าเหตุผลที่ไม่ร่วมคืออะไรกรณีเพื่อไทยประกาศชัดเจนว่าไม่ร่วมเพราะว่าการร่วมประชุมจะนาไปสู่สูตรหาร500ซึ่งจะเป็นบันไดในการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์ชัดเจนว่าเป็นการใช้กลไกลสภานะครับสกัดการครอบครองอํานาจแบบเผด็จการขณะที่พลังประชารัฐน,น้น่าสงสัยว่าเป็นการทําตามใบสั่งหรือเปล่าที่เกิดจากผู้มีอํานาจมึนว่าสูตรไหนตัวเองจะได้ประโยชน์นะครับวันนี้เช็ครายชื่อแล้วนะครับกลุ่มที่ ไม่มาประชุมนะครับของเพื่อไทย120ไม่ไม่แสดงตนนะครับ120จาก132เพื่อไทยที่แสดงตนส่วนใหญ่คือสสองูเห่านะครับที่จะย้ายไปภูมิใจไทยในสมัยหน้านะครับนอกจากนั้นก็คือสสกลุ่มซึ่งอาจจะย้ายไปไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์นะครับคุณเก่งกาดุลอนุดิตนาคอนทัพนะครับกลุ่มนี้เป็นเพื่อไทยที่มาประชุมพลังประชารัฐที่มาประชุมค่อนข้างแปลกนะครับคือกลุ่มเพื่อ,อพลังประชารัฐกทมดังนั้นคงต้องดูต่อไปว่าพลังประชารัฐกทมกับพลเอกประวิทย์นั้นจะค่อยๆแยกทาง กันเดินหรือไม่นะครับมาดามเดียก็ไปร่วมประชุมด้วยขณะที่พลังประชารัฐส่วนใหญ่นั้นไม่ไปประชุมนะครับเศรษฐกิจไทยคุณธรรมนัทนะครับกลุ่มที่มาประชุมประกอบด้วยนัทพลจรัดละพีพงศ์สสสุรินทรนธนสิทธิ์โคสุรัตนอุบลธนัทจังหวัดตากซึ่งเป็นกลุ่มที่จะไปภูมิใจไทยนะครับดังนั้นหากดูเส้นทางแบบนี้การไปประชุมกลายเป็นเส้นแบ่งว่าจะอยู่ภูมิใจไทยจะอยู่ประชาธิปัตย์จะอยู่ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ต่อหรือไม่นะครับซึ่งก็น่าสนใจ จนะครับขนาดเดียวกันวุฒิสมาชิกที่ไปวันนี้นะครับที่ไม่แสดงตนก็เยอะนะครับ 99คนไม่แสดงตนแต่ว่ามาแสดงตน150นะครับคนที่ไปแสดงตนนะครับน่าสนใจว่าหนึ่งในนั้นคือพลเอกปรีชาจรนโานะครับซึ่งหลายคนชอบแซวว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของการ work from home ไม่ค่อยขยันประชุมแต่ว่านี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่พลเอกปรีชาน้องชายสุดที่รักของพลเอกประยุทธ์นั้นเข้าร่วมประชุมด้วยไม่ขาดการประชุมแต่อย่างใดนะครับเป็นสนาสําคัญที่ยังไม่จบก็คือการขาดประชุมโดยพร้อมเพียง ของสอสพลังประชารัฐนนั้นเป็นเรื่องซึ่งมีใบสั่งหรือไม่นะครับแล้วถ้ามีการสั่งวัตถุประสงค์ในการสั่งนั้นคืออะไรมีการวิเคราะห์กันมากว่า พรคพลังประชารัฐประเมินนะครับว่าถ้าใช้สูตรเลือกตั้งแบบหาร500นั้นโอกาสที่พักเล็กจะเข้ามานั้นเยอะส่วนโอกาสของพรักพลังประชารัฐนั้นอาจจะไม่เยอะมากอย่างที่คิดก็เลยต้องการผลักดันสูตรหาร100นะครับซึ่งก็จะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่ทําให้พลเอกประวิตยมีอํานาจต่อรองที่แข็งแกร่งในมือพลเอกประวิตยมากขึ้นหากมีการเลือกตั้งนะครับออจริง,รงๆการอยากมีอํานาจที่แข็งแกร่งนะครับในการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติหงหงหน้าพักทุกคนแต่เรื่องที่นินทากันเยอะคือพลเอกประวิตย์ สั่งให้สอสพลังประชารัฐไม่เข้าประชุมหรือไม่เรื่องนี้ถือว่าพูดกันว่อนสภาอาทิตย์ที่แล้วก็มีการลงลึกถึงขั้นบอกว่ามีนายคนหนึ่งนะครับไปสั่งสสซึ่งอยู่ในประชุมที่ประชุมให้ออกจากห้องประชุมเรื่องนี้คนที่พูดเยอะจริงๆก็คือกลุ่มพักปัดเศษนะครับซึ่งพยายามจะชี้เป้าว่าการล้มการประชุมเบื้องหลังคือพลเอกประวิตย์นะครับแต่ว่าวันนี้ความเคลื่อนไหวของพักปัดเศษก็ประหลาดนะครับเพราะว่ากลายเป็นพักปัดเศษเองนั้นไม่เข้าร่วมประชุมด้วยทั้งที่ตัวเองเป็นคนผล เชษนะครับไม่ไปร่วมประชุมแต่ไปติดตามพลเอกประวิทย์พีรวิทย์ไทยรักธรรมไม่ไปร่วมประชุมไปติดตามพลเอกประวิทย์สุรทินพิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่ไม่ไปร่วมประชุมไปติดตามพลเอกประวิทย์ดำรงพิเดชพัทรักษณผืนป่าไม่ไปร่วมประชุมไปติดตามพลเอกประวิทย์นะครับกลายเป็นปริศนาว่าณเวลานี้ทันทีที่สุดการเลือกตั้งสุดหารห0ารอเวสารพรรคเล็กไปต่อยาก สูตรการเมืองหาร100รพักใหญ่ได้เปรียบพลังพ,พ,พลังประชารัฐเพื่อไทยมองเป้าถึงการแลนสไลด์นั้นกลายเป็นจังหวะการเมืองที่พักเล็กบางกลุ่มเริ่มถอยฉากและหาช่องทางไปอยู่พลังประชารัฐแล้วหรือไม่จึงไม่ไปร่วมประชุมทั้งที่หากไปร่วมประชุมนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์กับพักเล็กเองแต่กับเลือกเส้นทางของการเดินตามผลเอกประวิทย์นะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้มีการพูดกันในสภาว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเมื่อสูตรหาร1น0กลับ มาสูตรหาร500 ถูกฝังลงหลุมกลุ่มพักเล็กอนาคตที่ในระบบหาร100ไปต่อ,อยากนั้นอาจจะไปป้วนเปียนแล้วหวังใช้พลังประชารัฐเป็นบันไดในการเข้าสภาต่อไปในเรื่องนี้ต้องชมหมอรวีนะครับที่เป็นพักเล็กพักปฏเตดเหมือนกันแต่ก็ออกมายืนยันว่าไม่ถอยเรื่องนี้ขอให้พลเอกประวิตรระวังโดนเช็คบินได้เลยหากมีกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ล้มลงนะครับมีรายงานด้วยนะครับว่าวันนี้ตอนที่พลเอกประวิตรเดินทางไปดูปัญหาน้ำแล้วพักปฏเศ ร่วมขบวนไปด้วยนั้นมีการปิดห้องคุยกันอย่างลับๆเป็นระยะเวลา5นาทีด้วยแต่ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเนื้อหาในการพูดคุยนั้นเป็นอย่างไรดูเหมือนตอนนี้ทุกคนลุมยำพักเล็กพักปัสเด็ไม่ยั่งนะครับคุณนิกรจำนงพักชาติไทยพัฒนาปกติไม่ค่อยพูดไรแต่ว่าพูดทีนึงแสบนะครับก็คือบอกพักเล็กหรือว่าคุณหมอรวีว่าถ้ายังมีปัญหาเรื่องของการอยากได้สูตรหารนึรกับสูตรหาร500ก็ขอให้คุณรวีนะครับพลังทาใหม่ไปยื่นเรื่องให้สารมนตรีความประโยคนี้จริงๆ ไม่มีความหมายอะไรถ้าคุณนิกรไม่พูดต่อว่าให้หมอรวีไปรวบรวม73รายชื่อมาแล้วคําถามคือหมอรวีจะไปรวบรวม73รายชื่อมาให้สามุนตีความมันจะเป็นไปได้อย่างไรพูดแค่นี้ก็แสบเลือดสาดเต็มทีแล้วนะครับพัก การเมืองวันนี้พักใหญ่พักน้อยมีความเคลื่อนไหวอย่างคึกคักแต่ที่มันเป็นความเคลื่อนไหวที่ประหลาดคือมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่การล้มสุดหารห0ารซึ่งเชื่อมโยงกับพักเล็กและหลายคนมองว่าเชื่อมโยงเป็นอย่างพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยเพราะอย่าลืมว่าพักการเมืองใหม่ที่ตั้งในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพักรวมไทยสร้างชาติหรือพักซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นของพลเอกประยุทธ์โดยตรงอย่างพักกล้าและพักอื่นๆนั้นโอกาสจะเป็นพักใหญ่อย่างเพื่อไทยน่าจะยากดังนั้นถ้ามีการใช้สุดหารหาร500 โอกาสที่พักรวมไทยสร้างชาติจะเบียดเข้ามายังมีโอกาสที่พักรวมพลังประชาชาติจะเบียดเข้ามายังมีโอกาสที่พักไทยพักดีจะเบียดเข้ามายังมีโอกาสที่พักกล้าจะเบียดเข้ามายังมีแต่ถ้าใช้สุดหารห0ึร้พักซึ่งเชื่อมโยงกับพลเอกประยุทธ์อาจจะตายยกดังบังเอิญวันนี้คุณพรีรพันธ์สารีรัฐวิภาคออกมาโพสต์ข้อความนะครับว่าเหตุการณ์สภาล่มนั้นเพราะมันมีคนสั่งนะครับแล้วก็เลยมีการตีความว่าคุณพรีรพันธ์นั้นหมายถึงพลเอกประวิทธ ว่าเป็นคนสั่งซึ่งเรกถือว่าร้ายแรงนะครับคุณวิริพลพ,พีรพันธ์นะครับระบุออกมาแล้วว่าที่ตัวเองบอกว่ามีคนสั่งนั้นไม่ได้หมายถึงพลเอกประวิทย์ นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าพลเอกประวิทย์บอกว่าไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นครูพีรพันธ์บอกว่าไม่ได้หมายถึงพลเอกประวิทย์อย่างแน่นอนขอให้ไปสืบกันว่าหมายถึงใครนะครับเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองเพราะคุณพรีรพันธ์นั้นเชื่อมโยงกับพลเอกประยุทธ์ส่วนการพูดในทํานองที่ชี้เป้าไปยังพล, <c cess> ลเอกประวิทย์นั้นเป็นท่าทีคล้ายกับพรรคเล็กซึ่งไม่พอใจพลเอกประวิทย์แต่คุณพรีรพันธ์บอกว่า ไม่ได้พูดถึงพลเอกประวิทย์ส่วนคนของพลเอกประวิทย์เชื่อที่คุณพีรพันธ์พูดหรือไม่คําตอบคือไม่เชื่อนะครับคุณไปบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพลังประชารัฐบอกแล้วว่าจะมีการฟ้องคุณพีรพันธ์พ่วงไปกับคุณสมชายศรีสุธยากรด้วยอย่างแน่นอนจากการระบุว่าพลเอกประวิทย์อยู่เบื้องหลังการสั่งการให้มีการล้มสภาดังนั้นสภาล่มวันนี้กําลังนําไปสู่การจัดทับใหม่นะครับพลังประชารักฐกทมไปร่วมประชุมขณะที่คนอื่นในพัก ที่เป็นฝ่ายพลเอกประวิทย์ไม่ค่อยไปร่วมประชุมขนาดเดียวกันพักที่ประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์กําลังโดนฟ้องโดยพักของพลเอกประวิทย์นี่คือรอยล้าวที่กําลังทางกว้างขึ้นหลังจากที่สุดหาร5 0ารซึ่งจะเอื้อพักเล็กถูกทําลายลงไปโดยพลังประชารัฐซึ่งเป็นพักของพลเอกประวิทย์หรือไม่นะครับนี่คือสถานการณ์ที่ต้องจับตามองอกันต่อไปนะครับวันนี้ที่